สวัสดีค่ะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยก็กำลังหาของที่ราคาพุ่งไปแล้วเนาะเราก็มาดูของซีซั่นใหม่หรือว่าจะเรียกได้ว่ามันออกมาใหม่ดีกว่าค่ะก็มีใบน่ารักจิ๋วๆคิ้วๆแบบใบข้างล่างนี้ที่เป็นแฮนด์เดิลนะคะแล้วก็เป็นตัวคอสบอดี้ค่อนข้างน่ารักทีเดียวแต่เสียดายที่ตัวนี้ไม่ใช่เป็นหนังคาเวียที่นิยมนะคะก็ออกมาในรูปแบบหนังแรมสกินและนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ถามว่ามันคิ้วไหมค่อนข้างคิ้วทีเดียวค่ะไม่เพียงแม้แต่ความน่ารักของเขาเนี่ยในเรื่องของสีคือสีเทาอะค่ะเป็นสีที่ค่อนข้างสวยมากมากเลยทุกครั้งที่ออกมาไม่แพ้สีน้ำตาลเลยและราคากระเป๋าอะค่ะก็ไม่แรงนะคะสำหรับใบเล็กๆแบบนี้แต่ว่าราคาที่ตอนนี้เนี่ยมันได้อุบัติเกิดขึ้นเนี่ยก็คือราคาค่อนข้างสูงมากซึ่งเบนคิดว่ามันสูงจนเกินไปเนาะเราก็เปลี่ยนเป้าหมายมาดูกันในส่วนของใบอื่นกันบ้างละกันนอกจากนั้นก็มีตัวน่ารักน่ารักออกมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระจกเนาะคือช่วงนี้คนก็นิยมในการหิ้วกระเป๋าเนาะห้อยคอและคล้องคอกันค่อนข้างเยอะก็จะมีแนวนี้ออกมาค่อนข้างเยอะทีเดียวเป็นกระจกแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็มาดูกันต่อมาก็คือในเรื่องของกระเป๋าถุงผ้านะคะที่ออกมาค่อนข้างฮิตก็จะมีตัวใหม่ออกมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีแดงนะคะแล้วภายในก็ดูเป็นกระเป๋าลายๆแบบนี้ก็ค่อนข้างน่ารักทีเดียวค่ะก็เป็นอีกหนึ่งใบเนาะดังนั้นก็ไม่ต้องไปแย่งกันค่ะเพราะว่าก็มีอันใหม่ออกมาเราก็รออันใหม่ละกันเพราะเชื่อว่ารุ่นที่ขายดีและเป็นประโยชน์เนี่ยมันต้องทำออกมาใหม่อีกแน่นอนค่ะนอกจากนี้เราก็มาดูใบนี้กันดีกว่าค่ะคือใบฮิตยอดนิยมเนาะนับตอนนี้แต่ตัวออกใหม่เนี่ยจะเป็นหนังแรมสกินซึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมเท่ากับตัวคาเวียสกินเนาะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าสู้ราคาที่ปรับสูงขึ้นไม่ได้แต่อยากได้8นิ้วทรงนี้ก็รอตัวใหม่ออกมานะคะแต่สีใหม่ที่ออกมาสีก็ค่อนข้างพลาสเทลทีเดียวค่ะแต่ถามเบนว่าสวยหรือเปล่าคือเบนไม่ได้เป็นสาวกของหนังแรมสกินเนาะก็เป็นคนที่ชอบคาเวียร์สกินมากกว่าและสีแนวพาสเทลแบบนี้ก็อาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับเบนนอกจากนั้นค่ะมาดูกันดีกว่าค่ะก็จะมีในเรื่องของโคโค่นะคะคือโคโค่รุ่นนี้ทำออกมาก็เป็นสีโทนพาสเทลมากๆเลยซึ่งถามเบนว่าสวยหรือเปล่าคือสวยมากๆต่างกันแค่ว่าตัวหนังของเขาเนี่ยอาจจะเป็นคราฟหรือว่าเป็นแรมสกินซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมสำหรับเรานะคะแต่ในเรื่องของสีแล้วสีโทนนี้ค่ะเป็นสีโทนที่ค่อนข้างสวยมากๆนอกจากนั้นมันมีใบแปลกใบนึงค่ะคือใบนี้นั่นเองคือใบแปลกใบนี้เป็นการไล่สีแบบเรียกได้ว่าเป็นยูนิคอร์นนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นสีโทนที่ค่อนข้างสวยทีเดียวค่ะแล้วก็ออกมาในรูปแบบหนังของแรมสกินก็เพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่ว่าใบนี้มันเนื่องจากว่ามันเป็นการเย็บขอบค่ะคือการเย็บขอบเนี่ยกระเป๋าเนี่ยจะค่อนข้างทนมากกว่ากระเป๋าปกติเพราะว่ามันเหมือนกับขอบมุมมันถูกแบบเย็บให้มันแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะปังๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยอีกใบนึงนะคะก็เก็บเงินนะคะถ้าใครเก็บเงินไม่ไหวสำหรับซีซั่นนี้หรือใบที่ราคาพุ่งไปแบบสูงมากๆก็ลองมองดูคอลเลคชันใหม่นะคะหรือไม่ก็รอปีหน้าเลยละกันช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเซฟเงินในกระเป๋าดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ